กันกรอกผ่านรูปร่วมกันด้วยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนักแสดงได้เห็นแน่นอนปีหน้าเพิ่งลงเครื่องตอนเมื่อประมาณตีห้าครับผมแล้วก็เลยมาถึงบ้านเสร็จก็เลยออกไปตักบาตรตอนเช้าเลยใช่ตักบาตรพาคุณแม่ไปด้วยครับผมเพราะคุณแม่ก็ยังไม่นอนเหมือนกันคุณแม่ก็เพิ่งกลับมาไม่ได้มีเป็นชิ้นไม่นานครับผมแต่ว่าจริงๆก็ได้รับของขวัญที่ดีที่สุดมาแล้วครับของปีนี้ก็คือแฟนคลับที่จีนเขาเซอร์ไพรส์หลายอย่างแล้วก็มีเซอร์ไพรส์พาคุณพ่อคุณแม่น้องสาวไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปเปิดตัวบนเวทีแล้วก็มาด้วยเหรออะไรเงี้ยคือพาไปที่นู่นเหรอคะพาไปที่นู่นครับผมแล้วก็ทีมงานช่วยกันโกหกนะครับเป็นไงบ้างผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณพ่ออยู่ห้องข้างๆมาตลอดวินาทีที่ตอนนั้นแบบเขาเปิดตัวขึ้นมาเรายังไงบ้างก็ตกใจฮะแล้วก็ช็อกไปประมาณ3วิโดยที่ไม่พูดอะไรไม่ประมาณ10วิได้แล้วก็ไม่พูดอะไรเลยบนเวทีก็แบบนิ่งเพราะว่าเอ๊ะหรือว่าเรางงๆหรือว่าเอ๊ะมาสคอตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนทุกตาคนจีนอวยพรเต็มหมดเลยใช่ก็ดีใจมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์เหมือนกันฮะก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือทีมงานไปขอให้อัดมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเปิดบนเวทีเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิป VTR พวกนี้อยู่อะไรเงี้ยก็แบบว่าซึ้งมากเลยก็มีฟันปิงปิงหวังเสี่ยวหมิงที่เขาเป็นสามีของแองเจล่าเบบี้แล้วก็มีหลายๆคนที่เคยร่วมงานด้วยมีเหอเหล่าชื่อที่เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศจีนด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็คือซึ้งมากเลยฮะแล้วก็แอบมีน้ำตาคลอนิดๆเพราะว่าคือมันก็เหมือนกับว่าเรามาทำงานที่จีนได้อยู่สักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่เรามีเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมไม่หรอกครับคือจริงๆผมก็ยังเป็นคนไทยอยู่ฮะผมแล้วก็คือแค่ไปทำงานที่จีนเฉยๆอะไรเงี้ยผมอย่างงานที่ไทยจะมีแบบกลับมารับบ้างไหมตอนนี้ส่วนใหญ่กลับมาไทยเนี่ยผมจะเป็นกลับมาพักผ่อนมากกว่าแล้วก็อยู่กับครอบครัวซะมากกว่าผมเพราะว่าส่วนใหญ่งานผมตอนนี้อยู่จีนประมาณ 100% อยู่จะไม่คือจะไม่มีแบบงานที่ไทยอะไรเงี้ยให้ใช่ไหมจริงๆผมว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเป็นโลกไซเบอร์ที่แบบว่าโซเชียลมีเดียมัน worldwide ซึ่งแฟนๆชาวไทยของผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไปหาพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกซับไทเทลที่แบบว่ามีซับจีซับไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกผมว่าทุกคนสามารถที่จะติดตามผลงานผมได้อยู่เยอะมากขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมฮะก็ตอบรับดีครับผมแล้วก็แฟนๆทุกคนก็แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็ดีใจที่จัดงานนี้ขึ้นเพราะว่างานนี้เนี่ยไม่ได้มีการขอสปอนเซอร์หรืออะไรคือเป็นไมค์ลงทุนเงินของตัวเองทั้งหมดเลยไมค์จัดแบบ Exclusive เอาแค่500คนนะครับไมค์ลงใส่ใช่ครับผมฮะก็จัดงานทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยฮะแบบจ้างคนจ้างอะไรต่ออะไรคือที่ผ่านมาในจีนเนี่ยเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะมีการเหมือนกับเวลาไม่ถ่ายละครเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงกองแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงแบบน้อยๆแต่เขาแบบเลี้ยงทุกคนในกองอย่างเช่นเขาซื้อเป็นเซตมาแบบว่าคนนึงมีเซตน้ำมีแซนด์วิชมีของชำร่วยมีอะไรให้อย่างเงี้ยแล้วเขาให้ทุกคนแล้วในกองมีเป็นร้อยคนอะไรเงี้ยผมก็เลยตอบแทนเขากลับไปอะไรเงี้ยฮะแฟนๆชาวไทยจะได้แบบว่าร่วมแฟนมีติ้งกับไหมถ้ามีโอกาสครับผมถ้ามีโอกาสจัดแน่นอนครับผมครับเห็นขึ้นข้อความเหมือนว่าจะมีโปรเจกต์ที่ไหนอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของปี2018ที่ค่อนข้างแน่นเอียดแล้วเหมือนกันซึ่งยังบอกไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่าตอนนี้มันยัง confidential อยู่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่แน่นอนแล้วก็เราอาจจะมีจัดแถลงข่าวเป็นจริงเป็นจังในช่วงต้นอาทิตย์หน้าของต้นอาทิตย์ของเดือนมกราจะเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับผมหรืออาจจะเป็นข่าวดีกว่านั้นก็เหมือนกับ
หมือนกับเวลาเรามีความฝันอะไรสักอย่างตั้งแต่เด็กแล้วเรากำลังก้าวเข้าไปหามันอะไรอย่างนี้ครับคือจริงๆมันถูกปูทางมาเรื่อยๆครับผมฮะแล้วก็ตอนนี้คือที่ผมบินไปผมบินไป1อาทิตย์แล้วผมก็ได้เจอคนที่เขาเรียกว่าอะไร Amazing มากมายที่แบบเราไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะมีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้เข้าไปร่วมทำความรู้จักได้เข้าไปนั่งในที่ประชุมกับคนเหล่านี้ที่เขาเป็นคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยฮะเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันเหมือนอยู่ตรงจุดท็อปของเอเวอเรสต์หรือภูเขาเอเวอเรสต์หรือว่าปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเลยคือแบบคนเหล่านี้คือเขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนโลกค่อนข้างมากอะไรเงี้ยฮะก้าวแรกที่เราอ่ะจะได้เข้าไปอยู่ฮอลลีวูดเต็มตัวตอนนี้เรียกว่าเป็นก้าวแรกได้ไหมเหรอฮะผมว่าก็น่าจะได้น่าจะได้ปีหน้างานที่จีนเองแล้วก็ฮอลลีวูดเองไหมคือแบบต้องแบ่งเราจะมีทีมที่คอยจัดการเรื่องตรงนี้อยู่ฮะแล้วก็คือเราก็ต้องวางดีๆว่าแพลนปีหน้าหรือว่าแพลนอีกจริงๆเรากำลังวางแพลนอีก5ปีรวดเลยฮะทั้งฮอลลีวูดและในจีนฮะจริงๆตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยฮะตั้งแต่บินไปที่อเมริกามาก็ตอนนี้ก็มีเหมือนกับว่ามีการเดินหน้าที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็คือคิดอะไรวางแผนแล้วก็ทำเลยอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเร็วปีหน้าเลยเนาะ2018นี้ค่อนข้างแน่นนะฮะครับฮอลลีวูดเนาะโอ้ยไม่เอาจ้าวไม่ใช่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